ตอนนี้นะครับนัดอยู่ที่โตเกียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับนัดมากๆเลยทริปนี้ก็คือการที่มาญี่ปุ่นคนเดียวนะครับเป็นเวลา9วัน8คืนสิ่งที่จะกินในทริปนี้เนี่ยก็จะมีร้านราเมงนะครับที่เป็นท็อป5ตาวซึนของโตเกียวเลยแล้วก็จะมีร้านด้งนะฮะที่แบบคิวยาวสุดๆโอ้โหดูคิวคนรอข้างในแล้วก็แถวข้างนอกแบบยาวเหยียดโอ้โหหรือจะเป็นร้านขนมหวานที่เป็นอันดับหนึ่งของโตเกียวแล้วก็จะมีร้านพวกเนื้อย่างรอติดตามนะครับว่าแต่ร้านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นไป experience ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับทุกคนตอนนี้นะครับนัดอยู่ที่โตเกียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเนี่ยเพิ่งแลนดิ้งเมื่อตอนเช้าเมื่อ7โมงครึ่ง8โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงครึ่งก็เอาของเข้าไปเก็บในโรงแรมแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวไปตะลุยถ่ายต่อเลยนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศมาเป็นเวลา3ปีเต็มๆเนาะ 2-3 ปีตั้งแต่แบบโควิดแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มาเลยนะครับก็ญี่ปุ่นเปิดประเทศวันที่11ตุลาใช่ป่ะวันนี้วันที่12แล้วก็แบบมาเหยียบที่นี่เลยจริงๆอ่ะนัดจองตั๋วญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนที่นัดอยู่เกาหลีแล้วตอนนั้นน่ะมันมีข่าวบอกว่าญี่ปุ่นจะเปิดประเทศแล้วนะมาได้แล้วก็เลยจองเลยแล้วราคาตั๋วคือแบบแพงมากตอนนั้นน่ะจองคือราคาคือแบบสูงสุดแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหแพงจริงแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันเริ่มดรอปลงมาแล้วเพราะว่าคนมันก็เริ่มจองกันแล้วแล้วมันก็เลิกเรียกว่าอะไรอ่ะเดือนตุลาน่าจะแพงสุดแต่เดือนโนเวมเบอร์เนี่ยน่าจะถูกลงมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจโรงแรมเราเนี่ยนะฮะ APA Hotel อยู่ตรงอูเอโนะนะครับนี่เห็นหรือเปล่าปึ๊บAPA Hotel ตรงอูเอโนะแล้วก็ตรงข้ามโรงแรมเนี่ยเป็นใต้ดินเลยคือโลเคชั่นคือแบบดีมากคืองงไม่คิดว่าโลเคชั่นจะดีขนาดนี้และสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับนัดมากๆเลยทริปนี้ก็คือการที่มาญี่ปุ่นคนเดียวนะครับเป็นเวลา9วัน8คืนนะครับไม่มีใครเลยจริงๆดูดิไม่มีแพลนเนอร์ไม่มีครีเอทีฟไม่มีตากล้องนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีใครทั้งสิ้นคนเดียวเหงาๆขอ1 subscribe นะฮะ1สั่นกระดิ่งนะครับจากทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเป็น8วันใช่มั้ยก็จะมีทั้งหมด8คลิปนะครับแล้วก็เน้นกินทุกคลิปเลยนะครับเราจะมีอยู่ที่โตเกียวนะครับประมาณ4วันแล้วก็ไปโอซาก้าอีก4วันซึ่งถ้าเวลาเหลือก็อาจจะนั่งจากโอซาก้าไปเกียวโตวันนึงนะครับไปแบบโตเรกินซะหน่อยแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าที่โอซาก้าเนี่ยก็แน่นเหมือนกันตารางแน่นมีแบบอุ๊บไปก่อนรอดูนะครับเอาโตเกียวก่อนแล้วกันโตเกียวเนี่ยเดี๋ยวแบบวันนี้มีคลิปตะลุยกิน5ล้านแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมีแบบอัปเดตตลาดปลาพาไปดูตลาดปลาที่ใหม่ที่เขาย้ายจากซูซูกิไปอีกที่นึงนะครับแล้วก็มีไปแบบสตรีทฟู้ดแถวนี้ด้วยนะครับรอติดตามแบบบอกเลยว่าเข้มข้นมากเพราะร้านอาหารที่นัดหามาทริปนี้คือหาเองหมดเลยนะครับมีถามเพื่อนถามอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรีเสิร์ชแบบดับเบิลเช็คคุณ2คุณ3ใน Google Map ในเว็บไซต์ Google Map ใน Google Review ใน Travelog ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะกินในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีร้านราเมงนะครับที่เป็นท็อป5ตาวซึนของโตเกียวเลยแล้วก็จะมีร้านด้งนะฮะที่แบบคิวยาวสุดเวลาไปตอนกลางวันเนี่ยก็รอแบบอลิส1ชั่วโมงแน่นอนนะครับหรือจะเป็นร้านขนมหวานที่เป็นอันดับ1ของโตเกียวเหมือนกันนะครับตามที่คนญี่ปุ่นเขารีวิวกันไว้นะฮะเป็นท็อป5ตาวซึนเหมือนเดิมแล้วก็จะมีร้านพวกเนื้อย่างที่ได้รับรางวัลทาวเวลล็อกที่เป็นบรอนซ์ตั้งแต่2017ถึง2022เลยนะครับก็รอติดตามนะครับว่าร้านแต่ร้านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรสชาติหน้าตาเป็นยังไงนะแต่บอกก่อนว่าแต่ร้านเนี่ยนัดยังไม่เคยกินนะที่ดูมาเนี่ยคือคนเขาบอกว่าอร่อยกันก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบอร่อยขนาดนั้นไหมนะครับก็เป็นไป experience ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเริ่มเลยเดี๋ยวร้านแรกเนี่ยนั่งรถใต้ดินจากสถานีอุเอโนะนะฮะลายกินซ่าลายนะครับไปที่สถานีปลายทางเราจำเบอร์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆแล้วบอกอีกทีนึงแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเป็นตั๋ว3 day pass สำหรับโตเกียวซับเวย์เพราะนั้นไม่ได้ซื้อมาจากไทยนะครับโอเคญี่ปุ่นตอนนี้ก็คนยังรู้สึกว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะฮะอ่ะตอนนี้งงแล้วโอเคเราเข้ากินซ่าโอเคป่ะเดินตามทางเขานี่นะฮะไปเนื่องจากเราลืมซื้อบัตรมาจากที่ไทยนะครับก็มาซื้อที่นี่นะครับก็3วันนะฮะ 1,500 เยนต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับเราได้บัตรมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งไปกินร้านราเมงนะครับเดี๋ยวเราถึงแล้วเราบอกแล้วกันนะครับตอนนี้เราโผล่ขึ้นมาที่ย่านกินซ่านะครับร้านแรกเนี่ยอยู่ที่ย่านกินซ่าเดี๋ยวเราจะทั้งเดินข้ามทางม้าลายอันนี้ไป
เห็นเขาบอกว่า5แยกลาดพร้าวเนี่ยจะทำให้เหมือนที่ญี่ปุ่นข้ามได้แบบนี้นะครับก็รอดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะทุกคนร้านแรกนะครับออกสถานีกินซ่า G09 แล้วก็ทางออก C3 นะครับจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกก็ตั้งใจจะไปถ่ายที่ร้านเลยแต่ว่าไหนๆญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูด้วยเพราะว่าEP แรกเนี่ยจะตุยกินหลายร้านเหนื่อยขึ้นบันไดกินหลายร้านแล้วก็ไปกินหลายย่านนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศของแต่ละย่านมาให้ดูคนก็ยังไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นนะฮะแต่บ้านเมืองเขาสะอาดมากดูดิแบบทางเดินใหญ่ฟุตบาทแบบใหญ่เดินแล้วแบบหน้าเดินอ่ะนี่เราไปตามกูเกิลแมปนะครับใกล้ถึงแล้วการเดินทางที่ญี่ปุ่นคือง่ายมากๆง่ายกว่าเกาหลีแบบ5เท่าเลยเพราะเกาหลีมันต้องกูเกิลแมปมันก็ไม่ค่อยได้ซิงค์ใช่ป่ะที่ญี่ปุ่นน่ะซิงค์กูเกิลแมปแล้วก็สถานีเขาจะเป็นเลขๆใช่ G1 G2 G3 แต่เกาหลีคือแบบงงต้องจำชื่อสถานีแล้วก็ยากเกาหลีเอ้ยญี่ปุ่นคือเฟรนด์ลี่มากๆเลยทุกอย่างแบบพนักงานการใช้ชีวิตในเมืองการเดินทางแบบทัวริสต์เฟรนด์ลี่อ่ะทุกคนดีอ่ะตอนนั้นนึกว่าวันนี้จะแบบมาแล้วเหนื่อยๆเพราะไม่ได้นอนแต่ว่าแฮปปี้มากเอเนอร์จี้มาเต็มนะครับพร้อมกินสุดๆโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะก็อยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีคิวเพราะว่าดูจากรีวิวดูจากเพื่อนๆที่บอกมาเนี่ยว่าร้านนี้จะมีคิวเยอะมากแต่ว่าเอ้ยไม่มีคิวร้านนี้มีชื่อร้านว่ากินซ่าคากาลินะครับเป็นร้านที่ท็อป 5,000 ที่อยู่ในทาเบล็อกเลยเดี๋ยวขึ้นให้นะครับคือเหมือนกับในทาเบล็อกเขาจะมีการจัดอันดับนู่นนี่นั่นโน่นนะฮะแล้วก็ในเว็บนี้มันจะเป็นคนคอน sumer ที่กินจริงๆมาทำรีวิวดังนั้นอ่ะรีวิวนั้นอ่ะเชื่อถือได้แล้วมันก็จะมีร้านที่แบบได้รางวัลบรอนซ์ได้ซิลเวอร์ได้โกลด้วยนะครับแต่ว่าทริปเนี้ยซิลเวอร์กับโกลนั้นจะน่าจะไม่ค่อยได้กินเพราะว่า1คือมันจองยาก2คือมันแบบต้องใช้คนญี่ปุ่นจองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้จองเพราะถ้าเกิดว่าคนที่ตามมากินแล้วอ่ะก็อยากจะให้ได้กินทุกร้านที่ดูคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มร้านนี้กันเลยนะครับร้านนี้จะเป็นราเมงนี่เขาป้ายร้านว่าซื้อโซบะจุดเด่นของร้านนี้เขาจะเป็นน้ำซุปโพริไพชันนะครับเป็นซุปกระดูกไก่นะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยคือตกใจมากว่าไม่มีคิวโต๊ะเขาจะเป็นเคาน์เตอร์แต่ละคนแล้วยังมีที่กั้นอยู่นะครับอันนี้คือเมนูของเขานะครับถ้าใส่กูเกิลแมปไม่ใช่กูเกิลแมปใส่กูเกิลทรานสเลทเนี่ยเขาจะแปลเป็นไทยมาให้แบบนี้ก็เราเลือกเป็นเมนูแรกซุปไก่ขาว 1,200 เยนนี่ครัวเขาโอ้โหมาแล้วได้เร็วมากนะครับแล้วซุปคือแบบดูเข้มข้นมากเลยดิทุกคนนี่นะฮะเส้นโซบะจะแบบเล็กๆหน่อยนะครับเล็กกว่าเส้นราเมงนี่แล้วในชามก็จะมีเส้นมีแบบฟักทองนะฮะแล้วก็จะมีแบบไก่มาให้ดูดิไก่แบบเนื้อเนียนนะทุกคนนี่น้ำซุปดูความข้นของเขาคนมันแบบมันดีมากเลยอ่ะคือตัวซุปอ่ะมันเข้มข้นแล้วมันหอมไก่เหมือนกับว่าตัวไก่ตัวกระดูกไก่ตัวหนังไก่ทุกอย่างเข้ามาแล้วรสเหมือนแบบตอนนี้มีไก่อยู่ในปากอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะมันหอมขนาดนี้จริงแล้วมันเป็นซุปไก่แล้วก็มีความครีมมี่นะฮะแล้วก็มีความแบบหอมแบบข้าวโพดนิดๆอ่ะเส้นเขาจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเป็นแบบเส้นโซบะนะครับอุ้ยเส้นมันกระเด็นหน้าจอเมื่อกี้ซุปกระเด็นใส่เลนนี่เส้นเขาจะแบบเล็กๆแบบนี้ทุกคนเส้นธรรมดีมากเป็นเส้นเล็กที่มีความหนึบความกรึบกำลังดีออเทนเต้อะอร่อยมากอ่ะน้ำตาไหลแบบพอกินเส้นกับซุปเข้าไปด้วยกันแล้วอ่ะมันแบบโคตรเข้ากันอ่ะแล้วเส้นมันจะแบบช่วยดึงรสชาติตัวซุปไม่ให้มันแบบโดดไปอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากันมากๆเลยนะตัวไก่เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าก็อร่อยนะคือไม่ได้ว้าวแต่มันอร่อยนะอ
ต่อไปเดี๋ยวเราลองวิธีเขาบ้างวิธีกินของเขาก็คือใส่ขิงลงไปนะครับแล้วก็หอมซอยมาเดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วลองชิมอีกรอบนึงว่ารสชาติจะเปลี่ยนไหมทุกคนมันจะแบบหอมขิงมากขึ้นแล้วก็ความเลี่ยนมันจะน้อยลงเหมือนกับขิงเอามาตัดเลี่ยนของตัวซุปเพราะเรากินมากินมาพอเป็นซุปไก่มันเข้มข้นมากๆใช่ปะมันก็จะเลี่ยนอันนี้คือเขาเอามาให้ตัดเลี่ยนสุโขยสมแล้วที่ได้แบบก็เป็น1ใน 5,000 ล้านที่อร่อยที่สุดในโตเกียวนะครับโอ้ยเพิ่งกินฟักทองฟักทองแบบหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานมากฟักทองอร่อยนี่พิเศษกว่าไก่ก็คือฟักทองดีมากเดี๋ยวร้านที่2นะครับเราจะไปกินร้านเทนดงเป็นข้าวหน้าเทมปุระที่อันนี้มันไม่ได้มีรางวัลอะไรแต่ว่าคนอ่ะรีวิวเยอะมากแล้วก็เมื่อ4ปีที่แล้วที่เรามาโตเกียวอ่ะคิวยาวมากจนไม่ได้กินก็เดี๋ยวคิดว่าหวังว่าวันนี้คิวจะไม่ยาวนะครับตอนนี้นะฮะนัดอยู่ที่ย่านมิตซูโคชิเมะไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดมิตซูอะไรนะมิตซูโคชิเมะนะฮะ G12 เป็นสเตชันสำหรับร้านต่อไปนะครับขึ้นมาที่ประตู A4 นะครับก็จะเจอกับตึกแบบนี้เลยสวยมากเนี่ยเป็นแบบย่านช้อปปิ้งเลยอ่ะอันนี้เป็นตรงข้ามเป็นหลุยส์วิตตองนะฮะหลุยส์วิตชงนะหลุยส์วิตชงแล้วก็เบอร์เกอรี่นะครับแล้วก็นุ้นอะไรไม่รู้นะครับน่าเดินช้อปปิ้งมากตรงนี้ย่านนี้คือแบบสวยมากโอเคร้านต่อไปคือเดี๋ยวเราเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วนะครับเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอซอยหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านที่เราจะกินถ้าจำไม่ผิดทางนี้ตาม Google Map นะทุกอย่างวันนี้เราตาม Google Mapอยู่ซ้ายหน้าก็ถึงแล้วโอ้โหดูคิวยาวมากนี่คิวร้านอาหารนี้หรือเปล่าเนี่ยคนเยอะมากโอ้ร้านนี้คือดูแบบเนี่ยคือคนเยอะมากแบบคนรอข้างในแล้วก็แถวข้างนอกแบบยาวเหยียดโอ้ทำไมยาวขนาดเนี้ยต้องอร่อยนะตอนนี้รอมาแล้วประมาณ30นาทีนะครับได้แต่นั่งมองแล้วก็ดมกลิ่นตอนนี้คือกลิ่นแบบแป้งทอดหอมมากๆเราสามารถเห็นเขาทำได้จากรูนู้นนะฮะแต่ว่าไม่กล้าเดินออกจากแถวเดี๋ยวจะไปเริ่มต่อใหม่ตอนนี้คือคิวแบบก็ยาวอยู่คิดว่ามันยาวเป็นพิเศษเนื่องจากวันนั้นมาตอนเที่ยงด้วยนะครับมาถึงเนี่ยตอนเที่ยง10ตอนนี้เที่ยง45แล้วนี่เขาจะเป็นแบบคล้ายๆเทมปุระทอดแล้วก็เนี่ยทอดในเตาร้อนๆน้ำมันแบบนี้โอ้ดูเทมปุระดิขนาดแบบเลอๆยังดูน่ากินเลยอ่ะดูมันดูความกรอบความแบบอันนี้นะครับเป็นเมนูของร้านเขาซึ่งจะมีแค่1เมนูนะครับก็คือจะเป็นด้งแล้วก็รวมเนื้อสัตว์ต่างๆแบบว่าปลาไหลเอ้ยกุ้งเอ้ยต่างๆนะครับก็สั่งเมนูนี้ไป 1,200 เยนแล้วก็สั่งมิโซะซุปไปนะครับหรือว่าจะแบบพวกอาราคาก็ได้เผื่อใครแบบอยากกินแค่กุ้งแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาร้านนี้ทีก็สั่งไปเลยทั้งเซตนะครับจุกๆนี่เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับกลิ่นหอมมากๆเก้าอี้ในร้านเนี่ยคือเราสามารถใส่กระเป๋าเป้อย่างงี้ได้ด้วยดิดีมากเลยนี่เป็นครัวของเขาเป็นแบบครัวเปิดเราก็จะได้นั่งไปดมไปนี่ทุกคนคือเขาอะทอดจานต่อจานนะครับน่ากินมากๆเลยโอเคได้มาแล้วทุกคนทำใหญ่มากในดงนี้จะมีกุ้ง2ตัวแล้วก็ปลาไหลนี่ชิ้นใหญ่จุกๆนะครับแล้วก็มีพวกผักต่างๆกุ้งตุ้ยซี่มากแล้วมันหอมเนาะกุ้งอ่ะกลิ่นมันกุ้งกลิ่นตัวกุ้งทุกอย่างแล้วตัวซอสเขาดีมากมันแบบมันหวานหอมๆอ่ะกุ้งอร่อยคือกุ้งเขาไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ารสชาติมันดีอ่ะได้ความแบบกลิ่นของกุ้งมันเต็มเหมือนแบบกุ้งชุบแป้งทอดแต่ว่ามีซอสพิเศษไปลองสาหร่ายอร่อยคืออร่อยจริงๆเนี่ยที่เราที่นัดพูดเบาเพราะว่าเตือนใจคนข้างๆเลยนะทุกคน
เฮ้ยนี่อร่อยมากเลยอะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบปลาหมึกสับๆสับๆอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะผ่าไข่ทุกคนชัวร์เยิ้มๆเรากินหมึกกับไข่มีไข่แล้วมันแบบเพิ่มความนัวนะเหมือนแบบเวลาอะไรจิ้มไข่มันจะแบบนัวอร่อยอ่ะไอ้หมึกอร่อยชอบหมึกมากกว่ากุ้งอีกนี่ที่เนี่ยเขาเด่นเรื่องปลาไหลแต่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นคนที่ไม่ได้อินปลาไหลขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ทีมเนี้ยก็เลยไม่ได้มีร้านปลาไหลแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับแต่ปลาไหลที่นี่อร่อยมากเลยคือจริงๆอ่ะชอบกินปลาไหลแต่ว่าไม่ชอบกินที่ไทยเนื่องจากว่าชอบเจอก้างในปลาไหลรู้สึกว่ามันติดคอรู้สึกไม่ชอบเท็กเจอร์แบบนั้นแต่ว่าที่เนี้ยทำมาได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นคนที่ไม่ได้อินปลาไหลขนาดนั้นโดยรวมถือว่าดีมากไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนวัตถุดิบดีอร่อยคุ้มค่าแก่การรอนะครับร้านนี้ลืมบอกชื่อร้านเลยกินมาตั้งนานชื่อร้านนี้นะมีชื่อว่านิฮอนบาชิเทนดงคันเนโกะฮันโนสึเกะโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านต่อไปเย็นนี้นะครับเป็นร้านเนื้อย่างที่ต้องจองคิว Good evening นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านที่3และเป็นร้านยาคินิคุนะครับพูดถึงร้านยาคินิคุเทพๆในโตเกียวเนี่ยมันจะมีอยู่2ร้านร้านจัมโบ้แล้วก็ร้านโยโรนิคุนะครับร้านโยโรนิคุเนี่ยนะเคยกินแล้วแล้วอร่อยมากอันนั้นคือการันตีได้เลยว่ามันอร่อยนะครับนะเคยกินรอบนึงแล้วแล้วก็สำหรับร้านนี้นะครับมีชื่อร้านว่าจัมโบ้นะครับเป็นร้านที่ได้ทาเบล็อกบรอนซ์2017 18 19 20 21แล้วก็22กี่ปีอ่ะ7 8 9 10 11 12 6ปีซ้อนวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบยาวนานมากๆเลยสำหรับนัดแบบตื่นมาแล้วประมาณ36เกือบ40ชั่วโมงแล้วที่ไม่ได้นอนนะครับก็แบบมีความเพลียๆหน่อยแต่ว่าอุ๊ยน้ำลายกระเด็นใส่กล้องมีความเพลียๆหน่อยแต่ว่าเราต้องเอา energy ก๊อกสุดท้ายนะครับมากินร้านนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่กด subscribe นะฮะยังไม่กดสั่งกระดิ่งเนี่ยก็กดให้นัดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันเลยนะว่าร้านเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราอ่านเมนูภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกแล้วก็แบบเยอะไปหมดเลยไม่รู้อะไรอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ถามเขาว่าโอชิโอชิโอชิเดสก้าอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยเขาก็เอาเมนูภาษาอังกฤษมาให้นี่แบบนี้ก็คือเราเลือกเป็นอันที่2 4 5ก็จะเป็นยาคิก็คือแบบว่ากินกับจิ้มกับไข่นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีเนื้อชาโตบิยองอันนี้คือเป็นส่วนที่แรร์มากๆของวัวนะครับจะค่อนข้างแพงเลยเห็นป่ะ 4,800 เยนต่อ100กรัมอันนี้เป็นส่วนที่แบบนุ่มแล้วอร่อยมากอันนี้นะครับเนื้อชาโตบิยองนะฮะใครที่แบบมีโอกาสก็คืออยากให้มาลองนะฮะเป็นส่วนแบบสันในที่แบบแรร์ของวัวมากๆแล้วก็สุดท้ายเป็นซูชิวากิวนะครับก็คือสั่งไปทั้งหมด3อย่างแล้วก็สุดท้ายนะครับเนื้อทุกตัวเนี่ยเป็น A5 หมดเลย It's all A5 rank Wagyu beef นะครับทุกคนไปดูบรรยากาศร้านอันนี้น่าจะเป็นเนื้อยาคินะครับเบอร์2กินคู่กับไข่พนักงานทำให้นะครับเพราะเขาเห็นเราถ่ายรีวิวอยู่ก็เลยทำให้เลยนะครับดูดีมากครับเตาเขาแบบแรงมากเลยลงไปแป๊บเดียวสุกปุ๊บสุกเลยแล้วก็มีความแบบเกรียมๆทุกคนน่าจะอุ้ยโอ้โหนี่หอมทานนะครับมาลองกันโอ้โหสีน่ากินมากดูดิดีมากแบบจัดเข้าไปใช่ป่ะมันหอมมันเนื้อแล้วมีความแบบคริสปี้แล้วก็ไม่เลี่ยนเลยแล้วก็ตัวซอสที่เขาเคลือบมามันแบบหวานนุ่มกลมกล่อมมากแล้วมันแบบหอมกลิ่นเตาย่างแบบไม่ไหม้จริงด้วยอย่างที่เราบอกนุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะอร่อยมากจริงๆต้องมาเมนูต่อไปนะครับเป็นซูชิเนื้อ
เกรียมๆชอบแบบไฟเขาแรงแล้วโอ้โหเขาย่างแป๊บเดียวเองอะเอามาแล้วพร้อมทานยิ๊ดกินได้เลยทุกคนดู texture เนื้อเกรียมเกรียมและข้าวนะน่าจะปรับปรุงมาแล้วนิดนึงเห็นปะมาลองเนื้อนุ่มหอมมันละลายในปากสุดขั้วอร่อยมากแล้วพอมันมีข้าวแล้วเหมือนกับเรากินข้าวหน้ามันเนื้อที่หอมๆแบบดีน้ำตาไหลต่อไปนะครับเป็นเนื้อชะโตบะยองเป็นเนื้อที่นัดพูดถึงเมื่อกี้ที่มันแบบแรงมากๆในวัวนะครับแล้วคือชิ้นมันแบบดูดิลายมันแบบสวยมากแล้วความหนาของเนื้อนะคือแบบมาพอดีเลยดูดิประมาณ 0.7 เซนว้าวเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อนี่นะครับแบบมีเดียมแรร์นี่จิ้มซอสอันนี้ปุ๊บนุ่มมากเป็นเนื้อที่มีความหนาแต่นุ่มโคตรๆแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะฮะคือกินไปกินมามันก็เลี่ยนว่ะเลี่ยนมากแต่อร่อยสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจิ้มไข่ตัวนี้จิ้มไข่แล้วอร่อยมากขึ้นมันแบบเหมือนมีความนัวขึ้นมาอันนี้เป็นเนื้ออีกส่วนนะครับเป็นคัตสึโอบะนะฮะเป็นเนื้อที่มันน้อยหน่อยนะครับจาก Google Translate เขาบอกว่าเป็นส่วนไหล่อันนี้จะแบบมันน้อยแล้วมันหน่อยแต่ว่าพี่บอกคือกิน A5 เยอะๆคำแรกอร่อยคำที่2อร่อยคำที่3ยังดีอยู่คำที่4เริ่มแบบรับไม่ได้แล้วรับไม่ไหวทุกคนนะครับวันนี้เรากินไปทั้งหมดให้ทายกี่เยนนะครับลองทายเล่นๆในใจแบบว่า 4-5 อย่างที่กินวันนี้นี่นะครับพี่กดมาแล้ว 3,600 บาทจุกๆมื้อนี้จุกมากจุกทั้งคนจุกทั้งเงินนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะพาไปกินร้านทงคัตสึแล้วก็ร้านขนมหวานกันจริงๆระหว่างพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมีไปตลาดปลาด้วยนะจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคุณไนท์นะบ๊ายบายสำหรับร้านที่4นะครับเราจะไปกินร้านราเมงที่เป็นอันดับ1ในโตเกียวเลย according to Travelog นะครับเป็นร้านที่คนรีวิวให้คะแนนสูงที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็ได้รางวัล Travelog2022ด้วยเป็นร้านใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเปิดในปี2020เองนะครับร้านนี้เนี่ยลงสถานีนิชิชินจูกุนะฮะโกโฮมนะนิชิชินจูกุอ่านง่ายๆคือ E29 นะครับแล้วก็ทางออกรู้สึกน่าจะเป็น A2 นะครับออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆประมาณ400เมตรนะครับก็คือกูก็แบบญี่ปุ่นใช้ง่ายมากแล้วก็สิ่งนึงที่โคตรประทับใจเลยในญี่ปุ่นก็คือทุกสถานีเขาจะมีห้องน้ำฟรีทุกสถานีคือมีหมดเลยแต่ว่ามันต้องแตะบัตรเข้าไปก่อนนะถึงจะฉี่ได้ที่พูดมาก็คือบอกว่าอยากให้ประเทศไทยอย่ามีบ้างเพราะว่าอย่างเวลาปวดฉี่ในไทยใช่ป่ะแบบอยู่สยามหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบต้องออกไปข้างนอกแล้วไปฉี่ในห้างอ่ะคือในสถานีเขาก็มีนะแต่ว่าแบบต้องแบบไปขอพี่ยามเขาอ่ะแล้วเขาก็จะแบบเปิดประตูให้เขาล็อกอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าสถานีต่อไปอยากให้มีห้องน้ำที่สถานีในไทยบ้างนะครับบ้านเมืองเป็นระเบียบสุดนี่เหมือนร้านจะอยู่แถวนี้นะเจอ Family Mart แล้วก็เลี้ยวซ้ายร้านอยู่ไหนสรุปว่าร้านเนี่ยอยู่ก่อน Family Mart นะครับเมื่อกี้เดินเลยร้านไปนี่ร้านแบบหน้าตาแบบนี้ไม่มีป้ายร้านนะครับแล้วก็เราโชคดีมากเลยเมื่อกี้มันเหลือแค่ที่เดียวเองตอนบ่ายสามแต่ว่าเหมือนจะมีคนแคนเซิลนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนัดไปแล้วตอนบ่ายสองครึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือยังไงน่าจะแบบเอ้ยไม่มาแล้วแล้วก็มาขีดออกหรือเปล่าน่าจะใช่ก็เลยเขียนชื่อไปก็เดี๋ยวบ่ายสองครึ่งเรากลับมาโอ้โหเขามีว่าที่55อยู่ตรงไหนด้วย
เออนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาตอนบ่ายสองครึ่งเนาะเมื่อกี้เชฟบอกมาแล้วบอกว่ามีคนแคนเซิลได้กินพอดีเลยนี่ได้รับรางวัลเยอะเลยแล้วก็ที่นี่เขาจะเป็นตู้แมชชีนนะเราก็ใส่เงินเข้าไปแล้วก็เลือกคนนัดตื่นเต้นมากมากนะครับร้านนี้ก็คือดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยต้องจองก่อนนู่นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางร้านเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายตอนทำนะครับไม่ให้ถ่ายแบบตอนทำนูดโดอะไรเงี้ยตัวเองถ่ายได้ถ่ายชามก๋วยเตี๋ยวถ่ายชามน้ำเองถ่ายได้นะครับแล้วก็ให้ใช้เสียงเบาๆดังนั้นก็เดี๋ยวนัดจะพูดเบาๆนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไมค์มาใกล้ๆแล้วก็พูดเบาๆนะครับจะใช้เสียงให้มันน้อยที่สุดได้แล้วทุกคนหอมมากดูดีมากนี่มีแบบหมู3ชั้นชิ้นหนาๆมีเกี๊ยวมีไข่หรืออันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็ดเลยไม่ใช่เป็นหมูมีหมูชาชูมาให้นะครับนี่จะเป็นเนื้อไก่หรือเปล่านี่จะเป็นไก่นะนี่เป็นหนังไก่แบบโรสเต็ดมาแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวนะครับแล้วก็ไข่เส้นโชยุร้อนๆควันขึ้นเลยข้นมากอร่อยมากอร่อยมากซุปเข้มข้นมากหอมหวานอร่อยไอราเมงโชยุเนี่ยมันคือเอาโครงไก่นะมาต้มกับกระดูกหมูแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยแผ่นปลาโอแล้วก็สลายคมบุนะครับปิดท้ายปรุงซอสด้วยตัวซอสโชยุมันก็เรียกว่าโชยุราเมงลองพร้อมกับเส้นร้อนๆเลยเข้มข้นคือถ้าเกิดใครได้มาต้องรีบกินเพราะว่าทิ้งไว้นานมันจะยิ่งเค็มข้างในเป็นเกี๊ยวกุ้งหมูชาชูบ้างหมูนุ่มมากน้ำมันน้อยชอบเพราะปกติจะไปเจอหมูชาชูที่แบบมัน 70% เนื้อ 30% แต่อันเนี้ยเนื้อ 80% มัน 20% ไข่ต้มมาสวยมากสดไก่นุ่มมากเลยอ่ะเนื้อไก่เขาใช้เนื้อส่วนสะโพกทำให้มันแบบนุ่มมันแล้วก็แบบเท็กเจอร์ดีอ่ะกินไปกินมาแบบเริ่มเค็มแล้วนะส่วนตัวนะคิดว่าแบบเค็มไปหน่อยกินประมาณ3คำแรกอร่อยหลังจาก3คำเลี่ยนเลยเค็มเลยแต่ใครชอบพวกโชยุอะไรเงี้ยต้องมาลองนะครับโอเคนะครับทุกคนมาถึงร้านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเป็นร้านขนมหวานคลิปนี้ตั้งใจทำ5ร้านใช่ป่ะแต่ว่านัดไปกินร้านราเมงมาเมื่อวานร้านนึงเป็น6ร้านแล้วก็หลังจากราเมงนั้นตั้งใจไปกินร้านทงคัตสึแต่ว่ามันปิดตอนแรกก็เป็น5บวกราเมงมัน6ใช่ป่ะแล้วทงคัตสึปิดก็เลยเหลือ5เหมือนเดิมแต่ว่าร้านที่นัดจะไปกินร้านขนมหวานเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้มีชื่อร้านว่า Patisserie Ryoko นะครับเป็นร้านที่ได้รับรางวัลเยอะเหมือนกันทาเบล็อกบรอนซ์นะครับ2018 19 20 21และ22แล้วก็ขนมหวานร้านนี้ต้องจองมาก่อนเท่านั้นแล้วนัดก็จองมาแล้วล่วงหน้า1สัปดาห์นะครับจองมา2อย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาที่หน้าร้านแล้วอ่ะก็จะมีคิวอยู่เล็กน้อยแบบนี้นี่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จองมาน่าจะไม่ได้กินนะครับเหมือนจะไม่มีที่นั่งกินนะครับเราต้องสั่งออเดอร์แล้วก็เทคเอาเวย์แล้วก็เอาไปกินที่บ้านที่อื่นนะครับสรุปคอนเฟิร์ม 100% นะครับว่าร้านนี้ต้องจองมาก่อนเท่านั้นตะเกียบนะไปยืนแบบต้องจองมองว่าต้องทำยังไงก่อนที่จะเขียนใช่ปะแล้วพนักงานก็เดินมาบอกว่า reservation only อะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ้จองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่านเว็บไซต์แล้วเขาก็บอกโอ้จองแล้วหรอแล้วก็บอกจ่ายมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไปลงชื่อเมื่อกี้นะครับที่นัดไปลงก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับแต่ดูจากความยากของการที่จะได้กินแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องอร่อยนะครับไม่มีขายหน้าร้าน
เลยสักชิ้นออนไลน์อย่างเดียวเอ้ยสั่งก่อนอย่างเดียวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะกลับมาที่ห้องแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วพร้อมกินอาหารมากเลยไม่ใช่ขนาดพร้อมกินขนมมากๆเลยคือวันนี้กว่าที่จะได้ขนมนี้มายากลำบากมากนะไปถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ป่ะไปบอกเขาไว้ก่อนว่าเออเราจองไว้นะจะมาขนมเราต้องรอประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะได้ขนมมาเพราะว่านัดจองไว้บ่ายสามก็เลยเดินไปหาที่เดินเอ้ยหาที่นั่งไปนั่งที่ Starbucks ก็เดินจากร้านไป Starbucks ประมาณ20นาทีเออแล้วขอกลับก็เดินอีก20นาทีก็คือเป็น40ใช่ป่ะแล้วจากร้านน่ะเดินกลับสถานีก็อีก15นาทีก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ55นาทีแล้วป่ะเออกว่าจะได้ขนมนี้มาแล้วก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมก็เป็นชั่วโมงอ่ะคิดดูดิไปถึงร้านบ่ายโมงครึ่งตอนนี้สี่ครึ่งแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยอ่ะอยากกินมากนะครับตอนนี้พร้อมกินมากชูครีมเขาแบบสีดูดีมากจริงเหมือนกับมีแป้งแล้วเขามีโรยอะไรอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเนี่ยอร่อยมากให้ดูไส้มันแบบหวานเนียนนุ่มไส้แบบดีมากแล้วแป้งข้างนอกมันมีความกรอบแต่ไม่กรอบเกินไปแล้วมีเท็กเจอร์ตรงกรอบๆตัวเนี้ยเหมือนมันคือถั่วบวกกับแผ่นแป้งเกรียมๆหอมๆมันแบบหอมแบบคั่วๆด้วยแบบโรสเต็ดอะดูไส้มันดิมันไม่ได้โกหกนะมันอร่อยแบบ the best จริงๆ this is the best cream puff ever อันนี้ปรับแสงให้หน้ามืดเพื่อจะเห็นครีมชัดนะคนมันดีมากอร่อยจริงๆอร่อยสุดในชีวิตแล้วอันนี้หมดเลยดีนะซื้อมา2อันอร่อย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 เค้กช็อกโกแลตก็ดูดีนะดูสีช็อกโกแลตดิมิลช็อกโอเค 4,800 เยนมาอร่อยมากมันหอมหวานลงตัวกำลังดีเลยอะคาราเมลมันไม่ได้หวานจนแสบคอแต่มันมีความหวานนะแต่ว่ามันหวานแล้วหอมอธิบายยังไงดีอธิบายยังพูดไม่ออกงั้นขอลองกินกับไอแผ่นที่เขาให้มาดูนะเละทุกคนช่วยด้วยถ้าใครชอบแบบช็อกโกแลตคาราเมลอันเนี้ยคือที่สุดโดยรวมอ่ะอร่อยเลยแต่ถ้ากินเยอะจะหวานนะครับก็ต้องกินแบบนิดเดียวเฮ้ยเราจริงๆเรากินไม่ถึงเลเยอร์ข้างล่างอ่ะเอาใหม่เนี่ยมันมีเลเยอร์ข้างล่างอันนึงแล้วไอช้อนมันอ่อนแอเกินไปในการตักถึงทุกคนเมื่อกี้ที่มันหวานไปอ่ะมันไม่โดนเลเยอร์ข้างล่างเว้ยเลเยอร์ข้างล่างมันเป็นแบบบิสกิตที่มีความแบบขมๆหน่อยแล้วมันดึงรสชาติลงมาไม่หวานปี๊ดเกินไปเพราะว่าไอมันมีฐานช่วยดรอปรสชาติลงมาแต่ว่าถ้าถามความชอบนะตัวพัฟคือ number 1ตอนนี้เขามีขนมอื่นๆอีกเยอะมากต้องไปลองร้านนี้ถ้าเกิดคนที่จะมากินเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับห้ามไปซื้อหน้าร้านวิธีการจองง่ายเลยเข้าไปในเว็บรู้สึกว่าจะเป็น table check ก็คือจริงๆเข้าหน้าเว็บของร้านนี้แล้วมันก็จะลิงก์ไปที่ครีมพัฟเองว่าเราต้องการจองวันไหนกี่อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้านนี้คือแนะนำว่ามาโตเกียวมาสั่งครีมพัฟร้านนี้ไปกินนะครับไม่เสียใจแล้วก็ทริปนี้นะครับเป็นทริปที่นัดถ่ายเองอินเสิร์ตเองอะไรทุกอย่างเองนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแบบว่าภาพไม่คมชัดถ่ายอะไรแบบไม่สวยบ้างหรือแบบไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยเพราะว่าแบบเป็นมือใหม่จริงๆนะฮะมาถ่ายคนเดียวนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าภูมิใจเนาะได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบว่าการที่มาคนเดียวมาถ่ายคนเดียวมันก็เป็นเหมือนกับได้อัพสกิลได้อัพเลเวลของตัวเองเหมือนกันนะเพราะปกติถ้าเกิดเราไปกับอีกคนนึงใช่ป่ะเราก็ต้องพึ่งพาเขาแต่วันนี้คือเราต้องพึ่งพาตัวเองดูทางเองทำอะไรเองทุกอย่างเองมันก็รู้สึกว่าแบบเรามีความภาคภูมิใจอ่ะเออแบบคลิปนี้เราทำเองทุกอย่างแบบแพลนเองอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีถ้าใครเป็นแบบแนวสายกินสายอะไรเงี้ยสายเที่ยวก็อยากให้ลองดูสักครั้งนึงในการแบบมาถ่ายคลิปด้วยตัวเองแล้วมันจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆนะแค่เราต้องเตรียมตัวมาดีเราต้องพรีแพร์มาเราต้องแบบเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมรู้ว่าต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่ามันไม่ยากเลยนะครับถ้าใครอยากให้นัททำคลิปว่าเออนัทเตรียมของอะไรมาบ้างก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำแบบรีวิวให้ดูว่านัทเอาอะไรมาบ้างที่โตเกียวการเดินทางเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นัทก็ไม่แน่ใจว่าคนอยากรู้หรือเปล่านะครับเพราะว่านัทเองก็ไม่ได้เป็นสายเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของอุปกรณ์แกดเจ็ตอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เป็นสายกินนะครับแล้วก็
เดี๋ยวซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ EP แต่ต่อไปเนี่ยก็จะมีไปตลาดปลาไปตลาดปลาโทโยสุไปซึจิกิมีไปอามิยาโกะสตรีทฟู้ดแบบมีไปเยอะๆเลยนะครับเราติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะบินไปโอซาก้าด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์โตเกียวญี่ปุ่นโอซาก้านะครับผมแล้วใครอยากให้นัดไปประเทศไหนมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe สั่งกระดิ่งนัดด้วยนะครับอร่อยมากอร่อยสุดกินหอมหวานแล้วแบบมีพลังเลยบาย